สลามุอะลัยกุมสวัสดีครับอยู่กับผมบิ๊กไบค์ครับวันนี้ก็อยู่กับรายการแดกได้อร่อยหมดครับวันนี้เหงาๆอากาศร้อนๆครับอยากกินเนื้อย่างมาหลายวันแล้วนะเรามาที่ร้านเนื้อแท้บายมาอยู่ร้านเนี่ยก็ตั้งอยู่บนถนนซีโรรถนะครับถ้ามาจากศูนย์เยาวชนเนี่ยเลยแยกทางซ้ายที่จะเลี้ยวไปตลาดใหม่ครับแล้วจะเจอกับศูนย์นิสสันข้างศูนย์นิสสันเนี่ยแหละครับเป็นร้านเนื้อแท้บายมาอยู่ครับเรามาดูเมนูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างลิ้นสไลด์หางตะเข้พับในสไลด์ตะภาพลูกมะพร้าวเสือสไลด์ลองเบคอนไก่ดิว่ากินอะไรดีวะเที่ยอะไรเยอะแยะวะคือที่ลังเลเนี่ยเพราะว่าส่วนต่างๆของเนื้อวัวนี่แม่งเยอะมากครับใครเป็นบีฟเลเวอร์เนี่ยได้รู้จักแน่ๆครับส่วนใครที่ไม่ใช่สายเนื้อวัวเนี่ยก็มีพวกเนี่ยครับยำไก่ปลากระพงข้าวผัดอะไรพวกเนี้ยครับเบคอนไก่ก็เลือกดูนะฮะสั่งไปแล้วฮะเมื่อกี้สั่งอะไรไม่รู้ 3-4 อย่างระหว่างรอเราก็มาดูเซตที่เขาจัดให้นะครับถ้าเป็นเซตเนี่ยมีเนื้อมีเนื้อเต๋าเนื้อสไลด์ไก่หมักเบคอนของเพจออริจินเนตเข็มทองโดยราคา399บาทนะครับเครื่องดื่มก็เขาบอกว่าเนื้ออร่อยครับที่นี่นี้น่าจะอร่อยสันนอกน่าจะอร่อยแต่ว่ามากินคนเดียวครับรอมากินกับเพื่อนเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับน้ำเปล่ามาแล้วนี่มีเครื่องเคียงน่ารักน่ารักครับระหว่างรออาหารเราก็ถ้าไม่ขัดข้องก็แดกเครื่องเคียงไปก่อนเลยครับน้ำแดงไปก่อนไอ้นี้มันมีน้ำจิ้มอยู่สองแบบนะไอ้นี้น้ำจิ้มผมเดาว่าน่าจะเป็นน้ำจิ้มเนื้อแจ่วใช่แล้วครับมีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มสุกี้เผ็ดเลยตอนนี้มันมาแล้วเราใส่น้ำจิ้มรอเลยมาแล้วครับกระทะจะเป็นกระทะเตารอที่ปัญญากิฮะน้ำจิ้มอร่อยดีครับน่าจะเผ็ดพอสมควรข้าวมานี่มันต้องเทพขนาดไหนครับถึงมากินไอ้นี่คนเดียวได้อันนี้เป็นเห็ดเข็มทองอะไรสไลด์ไม่รู้หน้าตาเหมือนกันหมดเลยสำหรับผมนะเบคอนไก่หน้าตาไม่เหมือนกันหมดเลยว่าลุยมามันร้อนยังเนี่ยด้วยอันนี้เอาชิบหายแล้วโอ้ยเฮียเหนื่อยพลาดครับเหนื่อยหล่นลงไปในซอกเลยครับ
พอกุ้มกิ่มน้ำจิ้มแจ่วก่อนนะน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ก็จะเขินๆหน่อยนะมาคนเดียวเนี่ยการมาคนเดียวไม่ใช่อาชญากรรมครับฉะนั้นแล้วไปซีเรียสครับเฮียแก๊งเบคอนไก่ดิเฮียมันแข็งหมดเลยอ่ะญาติตัดภาพกลับไปที่โต๊ะสักแป๊บหนึ่งนะครับและดูบรรยากาศว่าบนโต๊ะอาหารตอนนี้มีอะไรบ้างมันจะแห้งเร็วหน่อยนะจากนี้ไปก็จะเป็นที่จะนั่งกินนะครับใครที่ไม่อยากกินโอ้ยหิวหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออะไรแล้วแต่นะครับก็ปิดไม่ได้เลยฮะเรียกพระเร็วขึ้นจิ้มดีI'm gonna go to the hospital.
ร้านเนื้อย่างเนี่ยมันจะเป็นกระทะแบบก็มีน้ำข้างผมก็ชอบเท่าไหร่นะให้กินอะกินได้แต่ว่าไอ้อย่างเงี้ยอร่อยกว่าเนื้อมันกำนิ่งเอียงปกติจะยินแต่เบคอนหมูมีเบคอนไก่เรามากินกันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงอร่อยไม่เหนียวแนะนำเลยไปทอดเนื้อจริงเนื้อมันมีหลายชนิดนะไข่กุ๊ดไข่กุ๊ดมันจะมีเห็ดออริจินอันนั้นก็เด็ดเธอเบคอนไก่อร่อยดีลองกินเปล่าๆดูนะมันคือลูกชิ้นดีๆเนี่ยไส้กรอกดีๆที่อันเป็นแผ่นกินเลยกินเนื้อเด็ดยันได้ว่าอร่อยราคาก็สมค่าตัวครับบ๊ายบายสวัสดีครับสลามุอะลัยกุมนี่ก็คือการพามาแดกเนื้อย่างที่ตอนนี้ติดตาตึงใจอยู่ในใจผมแล้วครับพูดแล้วตัดไปหิวไปบายครับอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับ